ชลบุรีมีโอกาสที่จะทำคะแนนบีบจากฝูงขึ้นมาได้ถ้าเขาเก็บ3แต้มในวันนี้นะครับเล่นในบ้านทีมเยือนอย่างแอร์ฟอร์สมาชุดขาวได้ลุยกอดหูสินิวชัยมาชกระบอบผู้ขู่ตัวซ้ำตัวซ้ำมาทุกอย่างมาหมดแล้วก็ให้ความแม่นไม่ตรงกรอบโอ้โหกัวซี่ครับที่มาซ้ำจังหวะนี้จังหวะที่สินิวชัยไปปะทะกับตัวข้าวฮอตแล้วบอกกระชอกมาทางกัวซี่แปะโอ้โหเนี่ยครับแต่ต้องชมเชยเพื่อนชลบุรี2คนเพื่อปิดในประตูแทนผู้รักษาประตูครับทีนี้ชลบุรีมาบ้างบอกหักข้อมาของชาคริตกระทอกแถว2แปะเน้นๆเลยครับโดยทางแอนโทนีแอนเดอร์สันดอสซานโตสครับจากยุกิวัมบะที่หักมาให้นะครับต้องชมเชยวัมบะนะครับตรงนี้ที่หักเรียกว่าลูกคัตแบ็กครับ90องศาลูก453มาที่บริเวณจุดโทษและจุดนัดพบนะครับตรงนี้1-0นี่ครับดูวัมบะหักมาแล้วแอนเดอร์สันมาไม่ต้องแต่งไม่ต้องจับก็บอกกระชอกมาอย่างนี้เจ้าตัวก็พยายามเน้นตรงกรอบด้วยนะครับสังเกตนะครับเสาแรกนูรูนเข้าเสาสองพิภพเข้าแล้วตรงจุดโทษก็เป็นสานโต้แล้วครับสังหารเข้าไปสมดุลมาหมดเลยนะครับตัวเข้าทำของทางชลบุรี1-0มาได้ลูกเตะมุมบอลโด่งไปทางเสาสองได้คกย้อนลูกนี้ตัวมองใจนั่นเป็นเดียกิเต้แต่ก็ยังไม่ได้ประตูที่สองหรือว่าแมนทิวาเป็นดอสโต้แหละครับที่ได้คกไม่ใช่เดียกิเต้แต่ก็ยังแค่1-0เท่าเดิมทีนี้แอร์ฟอร์สมาบ้างบอมบอมมาที่เสาสองได้ยอดตัวขกลงคานโอ้โหสินวิชัยเนี่ยหมดสิทธิ์แล้วครับประกันแอร์ฟอร์สก็มีตามมาใหม่ทีนี้สินวิชัยคว้าแล้วโอ้คุณโชคก็เสียดายครับมาดูที่เสาสองยอดตัวขกอย่างนี้น่าจะเป็นทางทศพลนะครับต้นยอดจันที่ได้ขกแต่ว่าก็ยังไล่มาไม่ได้ตีเสมอไม่ได้แล้วมาดูจังหวะไม่ทั้งของทางกูอาซี่หลอกได้แล้วอย่างโล่งแล้วโล่งแต่มาติดตัวบล็อกโอ้ทุกคนช่วยทางสุวิชัยไม่ได้ก็เลยยังตีเสมอไม่ได้ครับโอ้โหแอร์ฟอร์สเล่นดีทีเดียวครับในจังหวะสุดท้ายไม่ดีพอแล้วมาดูลูกฟรีคิกของกอลกด 2-0 เลยครับนาที50โอ้โหแล้วนู่นลูกนี้นี่ลูกถนัดเลยครับใช่ครับลูกเท้าซ้ายพอดีครับลูกนี้วางเท้ายิงได้ดีมากสังเกตดูครับอ้อมกระแพงมาเลยครับแวนเทวานี่ไปอีกฝั่งนะครับแล้วยึกไม่ฝั่งไม่ทันแล้วครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ฟุตบอลเนี่ยตกพื้นก่อนที่จะถึงผู้รักษาประตูแล้วจังหวะโต้เรือบางของชลบุรีโดยกรกฎให้ข้างในมีแถว2มีเพื่อที่จะปิดเกมนี้ของทั้งนูรูนศรียันเกมแต่เจอบล็อกทิ้งออกไปได้ได้แค่เตะมุมเท่านั้นครับยังปิดเกมนี้ไม่ได้ชลบุรียังแค่2จุดเท่าเดิมแอร์ฟอร์สก็มีหวังขอประตูตีไข่แตกอย่างเดียวเท่านั้นแต่ก็ยังไม่ได้ติดสินโตวีชัยครับที่บล็อกลูกยิงไกลของสราวุฒิอินแป้นเตะมุมเธอสักตรงตัวทดลองได้6ที่เสา2แอนเดอร์สันดอสซานโตสอีกแล้วมีโอกาสเยอะกว่าวันนี้แต่ก็ยัง 2-0 เท่าเดิมแล้วก็จบเกมไปนะว่าชลบุรีทำได้เอาชนะแอร์ฟอร์สไปได้2ประตูต่อ0เก็บชัยชนะ2นัดติดต่อกันเหมือนกันครับชลบุรีชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น